ีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับตอนนี้วงการน้ำท่อมเถื่อนทั้งจังหวัดเลยครับเพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งเปิดยุทธการปราบปรามยาเสพติดทั้งจังหวัดทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลาไล่มาตั้งแต่แบบเบสิกยาแก้ไอน้ำใบกระท่อมนี่แหละครับเพราะว่าหลังๆนี่เปิดขายกันยันรุ่งยาบ้ายาไอหรือว่ายาไอไรก็แล้วแต่ครับที่เล่นๆกันนี่จับหมดอย่างเช่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับวันก่อนนายเอกยังอภัยนักสงขลาในอำเภอหาดใหญ่ป้ายแดงแท็กทีมฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่นำกำลังสมาชิกอส.ร้อยอส.หาดใหญ่ที่4แตะมือกับตำรวจสภ.หาดใหญ่สาธารณสุขหาดใหญ่วางแผนล่อซื้อร้านค้าที่หยบขายยาแก้ไอน้ำใบกระท่อมในเมืองหาดใหญ่จะขายแบบตั้งโต๊ะตั้งท้ายกระบะสร้างเพิงหมาแงนเพิงหมางอนไรนี่จับหมดครับโดนเข้าไป3ร้านแต่ละร้านชื่อผ่านทั้งนั้นเลยครับก็เช่นร้านวัยรุ่นสร้างตัวซอย27ถนนเพชรเกษมแต่ดูท่าแล้วนี่น่าจะสร้างปัญหามากกว่านะครับร้านยันบางใบแถวราชอุทิศร้านนี้ใบไหนไม่ยันให้ไปยันคนขายร้านน้องทามแถวศรีแยกพลวิชัยน้องทามคือใครอันนี้ไม่รู้ครับถ้าชื่อเองไม่เผื่อครับถ้าเอาชื่อลูกมาตั้งนี่แล้วขายน้ำกระท่อมขายยาแก้ไอเปลี่ยนเถอะครับเห็นดูเด็กได้ของเยอะเลยครับทั้งน้ำใบกระท่อมยาแก้ไอกัญชาก็มีครับมีหลายแบบด้วยทั้งใส่ถ้วยใส่ถุงเหมือนน้ำผึ้งแว่นเลยครับสายเขียวบอกอันนี้ไม่ใช่น้ำผึ้งแว่นนี่มันกัญชาจาตุคามยันแบบเมตตามหานิยมยันแล้วดีมีสิริมงคลอะไรแบบนี้แหละครับสำหรับร้านขายยาแก้ไอและน้ำท่อมที่ถูกจับทั้ง3ร้านนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาผลิตและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับหลายตังค์เลยครับนายเอกยังอภัยณสงขลาในอำเภอหาดใหญ่บอกว่าประกาศกันตรงนี้เลยว่าต่อไปนี้เจ้าหน้าที่จะยกระดับเปิดเกมรุกปราบปรามยาเสพติดให้เดือดให้เถื่อนกว่านี้แน่นอนไม่เว้นแม้แต่ยาแก้ไอน้ำใบกระท่อมใครต้มขายหยุดใครค้ายาบ้าหยุดใครค้ายาไอหยุดถ้าไม่ยอมหยุดเองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปหยุดให้ส่วนคนเสพให้เดินออกมาหาเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาเลยถ้าไม่กล้าก็ให้พ่อให้แม่ให้เมียให้พี่ให้น้องให้กำนันให้ผู้ใหญ่บ้านให้อสมให้อบต.สท.สส.สว.โต๊ะอิหม่ามโต๊ะกอเต็บโต๊ะบีลาหรือว่าเจ้าอาวาสพามาก็ได้เดี๋ยวจะช่วยให้หายให้มีงานทำให้รอให้สวยปากแดงเหมือนเดิมจะนั่งปากเขียวเหมือนใบท่อมแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ยอมแล้วหยุดเลิกอย่างเดียวไม่เชื่อจับไปฟังเสียงในอำเภอหาดใหญ่ครับเพราะนั้นก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรื่องยาเสพติดทำลายชีวิตทำลายชาติขอความร่วมมือพี่น้องทุกคนวันนี้ในส่วนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในส่วนที่ค้าก็ขอให้ลดละเลิกรู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยในส่วนของการปราบปรามก็จะเพิ่มระดับความเข้มข้นนะครับในการสืบสวนในการจับกลุ่มนะครับส่วนผู้ที่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ใช้ผู้เสพหรือผู้ติดครับขอให้ท่านเดินเข้ามาครับเพราะท่านคือผู้ป่วยนะเราจะดูแลบำบัดรักษานะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งกลับไปสู่ชุมชนโดยการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับเดินเข้ามาไม่มีความผิดแล้วก็ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะก็ขอให้น้องๆหรือเยาวชนก็ตามนะทุกคนเป็นลูกนะคือเป็นลูกผู้ว่านะครับก็จะช่วยกันนำคนดีนำลูกหลานที่รักกลับสู่สังคมต่อไปครับขอบคุณครับ